ความน่าสนใจของดอทแอนด์บี้เนี่ยประการแรกก่อนเลยคือมันเป็นซีรีส์ที่มีความดังมากในยุโรปแล้วก็อเมริกานะครับอันที่สองคือมันพาคนดูกลับไปมองภาพรวมของซีรีส์แบบอังกฤษนะครับที่เน้นเรื่องของโปรดักชันเน้นเรื่องของคอสตูมเน้นเรื่องของคำพูดไดอะล็อกดิชั่นต่างๆเนี่ยว่าเวลาซีรีส์ของอังกฤษเนี่ยเวลาเขาคุยกันเนี่ยเขาพูดใช้ภาษายังไงกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจที่สุดของซีรีส์เรื่องนี้ก็คือมันเป็นเรื่องราวเนื้อหานะครับที่เกี่ยวกับคฤหาสน์หลังหนึ่งนะครับแล้วก็มีตัวละครตัวหนึ่งเนี่ยเสียชีวิตลงไปทีนี้ประเด็นก็คือว่าเมื่อมีตัวละครตายลงคนที่จะได้สิทธิ์ในการครอบครองเนี่ยจะเป็นใครในคฤหาสน์หลังนี้แล้วก็มีตัวละครตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าเลดี้แมรี่เนี่ยเป็นตัวละครสำคัญในการเดินเรื่องนะครับถ้าเกิดว่าเธอไปยุ่งเกี่ยวกับใครคนใดก็ตามผู้ชายคนใดก็ตามเนี่ยคนคนนั้นมักจะมีอันเป็นไปไม่ทางใดก็ทางหนึ่งคือถ้าเกิดว่าเราดูซีรีส์อเมริกันกับซีรีส์อังกฤษนี่นะครับจะพบว่าความแตกต่างประการหนึ่งก็คือว่าความศักดิ์สิทธิ์ของซีรีส์อเมริกันเนี่ยมักเล่นเรื่องของซิทูเอชันหรือสถานการณ์แต่ความขึมขังความคลาสสิกของซีรีส์อังกฤษเนี่ยมันเป็นเรื่องของขนบธรรมเนียมงานโปรดักชันที่ประณีตมากนะครับการลงทุนที่สูงเสื้อผ้าแสงโปรดักชันไลติ้งเนี่ยทุกอย่างมันจะเป็นภาพรวมที่มันจะลุมเข้ามานะครับซีรีส์เรื่องนี้ทำให้คิดถึงหนังของพวกเจมส์ไอวอลลี่นะครับหรือว่างานของ E.L. James นะครับหรือว่าหนังอย่างพวกอารูนวิสเซอร์วิลนะครับซึ่งล้วนเป็นงานคลาสสิกอยากให้สังเกตว่าเวลาเป็นซีรีส์เรื่องราวลักษณะแบบนี้เนี่ยการใช้กล้องการเคลื่อนกล้องการแพนกล้องเนี่ยมักจะเป็นไปอย่างเชื่องช้าเพราะในความเชื่องช้าของกล้องเนี่ยมันทำให้เห็นว่าอาจจะมีสิ่งที่ไม่น่าไว้วางใจซ่อนอยู่และขณะเดียวกันเรื่องของไลติ้งจะพบว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับมักจะอยู่ในตอนกลางคืนหรือถ้าเป็นตอนกลางวันเนี่ยมักเกิดอยู่ในคฤหาสน์หรือในห้องหับเพราะว่าการปิดล้อมของกำแพงผนังเนี่ยมันทำให้คนดูรู้สึกว่าแม้เป็นช่วงกลางวันเนี่ยก็มีความน่ากลัวแล้วก็สุดท้ายคืออย่าลืมติดตามดิกชั่นหรือว่าไดอะล็อกของตัวละครนะครับการพูดของตัวละครเนี่ยมันมีศัพท์คำหนึ่งที่ฝรั่งเขาเรียกก็คือคำว่า subliminal นะครับหรือว่า subtext คือพูดอะไรออกไปเนี่ยมีความหมายที่มันซ่อนอยู่นะครับเพราะนั้นไอการอ่าน subtext ของตัวละครแต่ละตัวเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากทีเดียวเราไม่อาจตัดสินได้ว่าภาพลักษณ์ที่ดูสวยงามชนชั้นสูงหรือว่าบ้านคฤหาสน์ราชวงศ์ที่ดูดีข้างในนั้นจะต้องดูดีเสมอไปเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่ทำการชำแหละวิเคราะห์ความเป็นมนุษย์นะครับแล้วก็มองด้วยสายตาที่มันเยอะหยันหรือว่าที่เรียกว่าไอรอนนี่นะครับเพราะนั้นเนี่ยตัวละครต่างๆที่อยู่ในดาวตันแอบบี้เนี่ยจึงอาจจะอยู่รอบๆตัวเราจึงอาจจะอยู่คนที่เราสวนไปสวนมาแต่ละวันแล้วก็คิดว่าทุกคนคงจะได้สาระและความบันเทิงไปพร้อมกัน